สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบลู่วิ่งนะครับรุ่น Today นะครับขั้นตอนการประกอบนะครับก็หลังจากเปิดกล่องออกเรียบร้อยแล้วนะครับเสากับหน้าจอยกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการใส่น็อตนะครับน็อตจะมี2ขนาดนะครับน็อตยาวกับน็อตสั้นอันนี้น็อตยาวนะครับน็อตสั้นอยู่ด้านหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีน็อตอีกตัวนึงนะครับทั้งสองข้างนะครับเป็นน็อตสั้นเหมือนกันขนาดเดียวกันนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการวางตัวเซฟตี้คีย์นะครับเซฟตี้คีย์ก็คือสวิตช์อัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวสายเชื่อมต่อ MB3 นะครับซึ่งสาย MB3 นี่ก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์นะครับในการดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับขั้นตอนการประกอบง่ายๆนะครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ